วิดีโอนี้เราจะมาแกะกล่องครับเจ้าเมนบอร์ดไซส์จิ๋วแต่ฟีเจอร์ไม่จิ๋วนะครับสำหรับใส่เครื่อง ITX กันในชิปเซตใหม่นะครับก็คือ Z590 สำหรับ Intel Gen 11ครับตัวนี้เป็นASRock Phantom Gaming ITX TV4 นะครับซึ่งเป็นตัวเมนบอร์ด ITX จาก ASRock ที่ใช้ชิปเซต Z590 และรองรับ Thunderbolt 4ด้วยเดี๋ยวจะเจ๋งแค่ไหนนะตามไปดูพร้อมๆกันได้เลยครับสวัสดีครับอยู่กับแอดมิกเจนรงอิรุณนะครับด้านหน้าของเพื่อนๆก็คือเมนบอร์ด Z590 Phantom Gaming ITX Thunderbolt 4นะครับสำหรับเมนบอร์ดตัวนี้ราคาณตอนที่ถ่ายทำเนี่ยยังไม่มานะครับแต่ถ้าให้เดาตัวนี้น่าจะเกินหมื่นนะครับเรียกว่าเป็นเมนบอร์ดในสายเล็กที่ฟีเจอร์อัดแน่นถึงแม้จะไซส์เล็กแต่มากด้วยคุณภาพอย่างแน่นอนนะครับสำหรับหน้ากล่องของเจ้าเมนบอร์ดนะครับตัวนี้ก็จะมาในกล่องในสไตล์ Phantom GamingPhantom Gaming ก็จะเป็นซีรีส์เกมมิ่งนะครับจะจัดอยู่ในตัวรองท็อปของทั้ง ASRock เขานะครับด้านนี้จะเป็นโลโก้ Phantom Gaming นะครับรหัสรุ่นต่างๆระบุเอาไว้อย่างครบครันเลยนะครับนี่ฮะตัวชิปนะที่เขารองรับนะครับก็คือ Z590 ตัวชิปนะครับ Z590 รองรับ Intel นะครับ Gen 11นะฮะการปรับสีปรับไฟต่างๆปรับได้เลยผ่านตัว ASRock Polycom Sync นะครับมีการรองรับทั้ง RGB ที่เป็นปกติและ ARGB ทั้งหมดเลยนะครับกล่องกระทัดรัดมากทีเดียวเนาะด้านหลังเองนี่ครับมีฟีเจอร์ระบุเอาไว้ครบถ้วนเลยไม่ว่าจะเป็นซ็อกเก็ตที่รองรับครับ LGA1200 สำหรับ Intel Gen 10และ Gen 11นะครับแรมครับเป็นแรม DDR4 บัด 4266 ซึ่งแน่นอนโอเวอร์คล็อกขึ้นมาได้กระฉูดเลยนะฮะรองรับการ์ดจอ PCIe 4.0 X16 นี่ครับรองรับกราฟิกการ์ด Intel UHD ตัวใหม่นะ M.2 ที่เป็นตัว Gen 4ก็รองรับด้วยนะครับแล้วก็มาตรฐานต่างๆระบุไว้เพียบรวมถึง Killer Double Shot Pro ไม่ว่าจะเป็น LAN ไม่ว่าจะเป็นตัว Wireless นะครับที่เป็น Wi-Fi 6E ผ่านมาตรฐาน Killer นะครับสามารถปรับแต่งได้ผ่านซอฟต์แวร์เซต Priority ต่างๆได้ด้วยนะครับพอเชื่อมต่อต่างๆบริเวณหลังคีย์บอร์ดนี่ครบถ้วนมากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์เพิ่มเติมมาไว้นะครับตรงนี้สำคัญมากเลยนะครับและเป็นจุดที่น่าสนใจมากก็คือการรองรับ Thunderbolt 4นะครับโอ้โหตัวนี้เป็นพอร์ตเชื่อมต่อที่ขยายต่างๆได้เยอะมากแบนด์วิดต์สูงมากนะครับต่อทั้งการ์ดจอแยกที่เป็น eGPU ต่อหน้าจอนี่ครับชาร์จไฟให้กับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ที่รองรับต่อด็อกกิ้งต่างๆเชื่อมต่อพอร์ตต่างๆได้เพียบนะครับอันนี้เป็นตัวคิลเลอร์ที่แจ้งไปเมื่อสักครู่ PCIe นะครับ 4.0 และมี Hyper M.2 นะครับ Hyper M.2 เนี่ยจะเป็นมาตรฐาน PCIe 4.0 ในกลุ่มของตัว SSD นะครับถ้าเป็น Ultra M.2 จะเป็น PCIe 3.0 นั่นเองและ PCB นะครับของตัวเมนบอร์ดเป็นแบบ10เลเยอร์ใหญ่แก้วความหนาแน่นสูงนะครับโอ้โหฟีเจอร์แน่นมากเลยตัวแค่นี้เองนะครับเรามาแกะดูกันดีกว่านะครับว่าด้านในเขาจะมีอะไรอย่างไรกันบ้างนะครับเปิดมาปั๊บเจอกับเมนบอร์ดก่อนเลยเป็นอันดับแรกนะครับอยู่ในซองการไฟฟ้าสถิตตรงนี้นะครับมีในส่วนของอุปกรณ์บันเดิลมาประมาณนึงเนาะนี่ครับไม่ว่าจะเป็นเสา Wi-Fi นะครับอันนี้ดูธรรมดาไปหน่อยนะเนี่ยเสา Wi-Fi เนี่ยราคาขนาดนี้เนี่ยใส่เสา Wi-Fi ที่แบบเมฟๆกว่านี้มาหน่อยนะครับเป็น2เสามาแบบนี้นะฮะถ้า4เสาจะเป็นเทเวศนะครับแล้วก็จะมีน็อต M.2 2ตัวนะครับซึ่งเมนบอร์ดตัวนี้จะรองรับทั้ง Ultra M.2 ที่เป็น PCIe 3.0 และ Hyper M.2 ที่เป็น PCIe 4.0 เลยนะครับผมสาย SATA ครับมีมาให้2ชุดนะครับคู่มือครับมีมา2เล่มเป็นคู่มือการติดตั้งกับคู่มือการเซตอัพนะครับและนี่ด้วยมีโปสการ์ดนะฮะเผื่อใครอยากจะส่งโปสการ์ดไปให้ใครให้ญาติเหรอแปะสแตมป์ได้นะฮะตัวนี้เป็นสติกเกอร์แปะหน้าเคสกับตัว DVD driver มีมาให้นะสำหรับคนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับเรามาดูกันที่ตัวมาสเตอร์บอร์ดเมนบอร์ดกันดีกว่าเมนบอร์ดไซส์จิ๋วเป็นไซส์ที่แอดบิ๊กชอบมากอยู่แล้วนะครับเห็นแล้วแบบเฮ้ยน้ำเดินเลยนะฮะ
นี่นะครับโฉมหน้าของตัวเมนบอร์ดนะครับ Z590 Phantom Gaming นะครับ Phantom Gaming ITX TB4 นะครับเมนบอร์ดก็จะเป็นเมนบอร์ดที่เรียกว่าจิ๋วๆหน่อยนะครับเป็นลักษณะแบบสแควร์สี่เหลี่ยมเนาะมีอะไรยังไงบ้างที่น่าสนใจนะครับด้านบนตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นฮีทซิงค์แน่นอนอยู่แล้วนะครับระบายความร้อนให้ภาคจ่ายไฟบริเวณด้านบนตรงนี้ทั้งหมดนะครับรวมถึงด้านหลังด้วยตัวนี้เป็นโลหะนะครับเป็นฮีทซิงค์ระบายความร้อนหมดเลยนะแล้วก็ด้านนี้จะไม่มีแถบไฟ RGB อะไรเลยนะครับจะเป็นเมนบอร์ดในโทนดุดันมืดๆทะมึนหน่อยนะครับอันนี้จะมีโลโก้ Phantom Gaming นะครับมีตัวชิประบุเอาไว้ว่าใช้เป็น Z590 รหัสอะไรต่างๆตรงนี้นะครับ CPU ครับรองรับ i5 i7 i9 หรือจะแม้แต่จะใส่ i3 ทั้ง Gen 10และ Gen 11ได้หมดเลยด้านล่างตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัว Hyper M.2 สำหรับ M.2 Gen 4นะครับการเชื่อมต่อในฝั่งของเมนบอร์ดก็จะเป็น PCIe 4.0 นะครับ RAM ครับรองรับ DDR4 up to นะฮะ up to นะบัส4266นะครับ4266เมกะเฮิรตซ์จะใส่3002จะใส่4000 4006หรือมากกว่าก็ได้โอเวอร์คล็อกเพิ่มเติมเอาได้เลยนะครับด้านข้างจะเป็นที่อยู่ของช่องเชื่อมต่อเมนบอร์ด24พินนะครับในส่วนของ USB นะครับตรงนี้ก็จะมีทั้ง USB ที่เป็น USB 3และ USB 3.2 Gen 2x2นะครับแบนด์วิดต์20กิกตัวนี้ก็จะเป็นตัวแบนด์วิดต์20กิกนะครับอันนี้จะเป็น USB 3ธรรมดาเนาะส่วนในฝั่งของ SATA จะมีอยู่ด้วยกัน3พอร์ตนะครับค่อนข้างแปลกมากเลยนะเพราะปกติ SATA อย่างน้อยก็ต้องมี4นะครับแล้วก็จะไม่ค่อยเอาไว้บริเวณด้านในด้วยนะครับตรงนี้เขาน่าจะมองเห็นว่าเฮ้ยพอร์ต SATA คนไม่ค่อยใช้หรือเปล่าโดยเฉพาะกับเคส ITX นะครับแต่3พอร์ตก็เพียงพอเนาะในส่วนของการเชื่อมต่อต่างๆนะครับบริเวณด้านบนนะครับก็มีในส่วนของไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยง CPU 8พิน1หัวนะครับตรงนี้เป็น RGB นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแฟนหับเนาะเสียบบนเมนบอร์ดได้เลยนะครับจะอยู่ด้านหลังตัวนี้เป็นตัวฮีทซิงค์ภาคจ่ายไฟให้กับ CPU นะครับแล้วเท่าที่เห็นก็จะมีด้านนี้นะครับเป็นฟอนต์พาเนลนะครับแล้วก็เป็นตัว RGB นะครับแบบ4พินนะฮะตัวนี้จะเป็น12โวลต์แล้วตัวด้านบนเป็น5โวลต์นะครับ RGB กับ ARGB เนาะในฝั่งอื่นๆมีอะไรยังไงบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นคาปาซิเตอร์ของเรื่องของเสียงนะครับซึ่งก็รองรับในเรื่องของนาฮิมิกด้วยส่วนด้านหลังเองนะครับขออนุญาตนะปรึบนี่เป็นที่อยู่ของพอร์ตเชื่อมต่อทั้ง USB นะครับซึ่ง USB ที่ใส่มาด้านหลังจะเป็น USB 3.2 ที่เป็น 3.2 Gen 2แบนด์วิดต์ 10 กิกะบิตนะครับจำนวน5พอร์ตนะฮะ5พอร์ตนะ1 2 3 4 5แล้วตรงนี้จะเป็นตัว Thunderbolt นี่ครับ Thunderbolt 1พอร์ตนะตรงนี้เนี่ยพอร์ตนี้นี่สามารถทำอะไรได้หลายอย่างมากเลยนะครับส่วนการเชื่อมต่อจอสามารถทำได้ทั้ง HDMI และ DisplayPort นะครับด้านนี้จะมีปุ่ม Clear CMOS และบริเวณด้านในจะเป็นในส่วนของตัวพัดลมระบายความร้อนซ่อนอยู่ในตัวเพลทด้านหลังตรงนี้นะครับช่องนี้จะเป็นช่องสำหรับไวเลสนะครับเชื่อมต่อสายไวเลสออดิโอเป็น 7.1 นะครับแล้วก็เป็นหัวต่อแบบ SPDIF 1หัวนะครับด้านหลังของเมนบอร์ดเองก็ยังคงเป็นสีดำอยู่นะครับมีกรอบนะครับเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวเมนบอร์ดแล้วก็นี่เลยยึดไว้กับด้านหลังแล้วนะครับสำหรับ IO Shield เนาะด้านหลังตรงนี้นะครับสามารถใส่ SSD ที่เป็น SSD Ultra M2 หรือ M.2 Gen 3ได้อีก1ตัวรวมกัน2ตัวนะครับหน้าและหลังเนาะอันนี้ก็จะเป็นโทนด้านหลังนะครับดูแบบสวยงามดูดันเก็บงานได้ค่อนข้างละเอียดดีทีเดียวนะครับโฉมหน้าค่าตาของเมนบอร์ดก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราลองมาใส่กับเคส ITX ดูกันไหมว่ามันจะออกมาดูแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมในตัว Z590 ของ ASRock นะครับลงตัวไหมพอใส่เคสตัวนี้เป็น OCPC Hydra นะครับก็ถือว่าลงตัวอยู่นะแต่เจอปัญหาครับปัญหาหนึ่งที่เจอเต็มๆเลยคือซิงค์ตัวโปรดของ Adbig นะครับตัวนี้จะเป็นตัว Quirik G7 นะครับตัวนี้ G7 นะไม่สามารถใส่กับเมนบอร์ดตัวนี้ได้ทั้งที่ ITX ตัวอื่นไม่มีปัญหาทีแรกก็เฮ้ยเพราะอะไรวะดูไปดูมาเจออย่างหนึ่งครับเลเยอร์1สิ่งที่ทำให้มีปัญหากับ Heatsink แนว low profile ผมว่าเป็นหลายตัวแน่นอนก็คือด้านนี้นะครับตรงนี้จะเห็นตัวคาปาซิเตอร์ตัวเก็บประจุตรงนี้ใช่ไหมฮะปกติโดยส่วนใหญ่เขาจะไม่ไว้กัน
นะครับแต่ตัวนี้มีมาไว้ตรงนี้นะครับนี่เป็นตัวคาปาซิเตอร์ของพวกภาคจ่ายไฟอะไรแบบนี้แหละนะครับอาจจะหาที่ลงไม่ได้แล้วเมนบอร์ดแน่นเหลือเกินนะครับตัวนี้จะมีปัญหากับตัวซิงโลโปรไฟล์ที่แจ้งไปแต่ถ้าเป็นพวกชุดน้ำหรือแม้แต่ในกลุ่มของตัวชุดที่เป็นทาวเวอร์นะครับพีซิงทาวเวอร์ต่างๆผมว่าก็น่าจะพอไหวแต่ทั้งนี้นะครับลองเช็คกันให้ดีก่อนถ้าเพื่อนๆคนไหนที่จะซื้อเมนบอร์ดตัวนี้ไปใช้ลองเช็คฮีทซิงค์ที่เราจะใช้ควบคู่กันนะครับว่าจะใส่ได้ไหมนะครับเพราะ1นอกจากบริเวณด้านนี้แล้วเนี่ยที่มีตัวเก็บประจุตรงนี้แล้วกรอบด้านบนตรงนี้ที่เป็นฮีทซิงค์ก็ค่อนข้างสูงนะครับแถบด้านหลังตรงนี้ก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันอาจจะเป็นปัญหาได้ลองเช็คเรื่องของคูลิ่งให้เรียบร้อยก่อนเนาะแต่อย่างไรก็ตามนะครับเดี๋ยวพอแอดดิ้งประกอบตรงนี้เสร็จเดี๋ยวหาฮีทซิงค์ที่ลงตัวมาได้เนี่ยเดี๋ยวจะมาลองรีวิวให้ดูกันในรูปแบบของการใช้งานจริงดูกันเนาะว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามกันได้นะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณ Adrock นะครับที่ส่งเมนบอร์ดตัวนี้มาให้ได้ใช้กันก็ถือว่าเป็นอีก1ตัวที่แอดดิ้งค่อนข้างชื่นชอบนะน่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับเมนบอร์ดไซส์เล็กหน้าตาดุดันที่มีฟีเจอร์เยอะขนาดนี้นะครับอ้ออีกหนึ่งจุดที่แอดบิ๊กมองว่าน้อยไปนิดนึงนะครับให้มันน้อยมากก็คือ USB นะครับถึงแม้จะมี Thunderbolt มาแต่ USB ให้มา5พอร์ตน้อยไปสำหรับผมนะครับฝากไว้เป็นข้อมูลประมาณนี้แล้วเจอกันได้ใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ